อันนี้ขุนตาลครับเจ้าอัตตอม4109จอดอยู่ครับด้านนู้นเป็นอุโมงค์ขุนตาลครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูทางซ้ายมือเป็นทางขึ้นไปอุทยานแห่งชาติครับนี่ก็เป็นอาคารสถานีรถไฟขุนตาลเดิมครับเปิดใช้ระหว่างปีพ.ศ. 2461ถึง 2503ครับปัจจุบันก็เลิกใช้ไปแล้วครับพาไปชมด้านนี้ครับผู้ที่ก่อสร้างนะครับก่อสร้างอุโมงค์ขุนตาลอุโมงค์ขุนตาลนี่มีความยาว 1,352.10 เมตรก็1กิโลกับ352เมตรนะครับ